สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกับตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้ชุดมอเตอร์แกนชักนะครับความเร็วสูงนะครับตัวนี้400รอบต่อนาทีนะครับ400รอบต่อนาทีนะครับเราก็ใช้ลูกปืนวิ่งชักนะครับตอนนี้ก็จะชักแบบปุ๊บๆๆๆๆนะครับพอไม่ทันนะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้กำลังทดสอบมอเตอร์อยู่นะครับ400รอบต่อนาทีจับหยุดนะครับใช้ไฟ12โวลต์นี่นะครับจับหยุดจะหยุดอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าจับหยุดนี่คือแรงมันมีอยู่แค่นี้นะครับแรงน้อยมาก20วัตต์ถ้าจะไม่จับหยุดก็ต้องเป็นรอบช้าๆนะครับรอบช้าๆก็ใช้ได้นะครับแรงจะมีอยู่นิดเดียวนะครับช่วง20วัตต์นะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับสำหรับนักประดิษฐ์อิสระทุกท่านนะครับที่ต้องการทำตัวมอเตอร์แกนชักไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาด160รอบนะครับ150ถึง160รอบต่อนาทีครับเราเรียกว่า150รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้หมุนเท่ากับที่ปัดน้ำฝนเร็วๆนะเร็วกว่าที่ผ่านน้ำฝนนิดนึงนะครับ160รอบปกติที่ผ่านน้ำฝนจะวืด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 นี่มันวืดวัดวื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 ดนะครับจับไม่อยู่นะครับจับไม่อยู่แต่ว่าถ้าจับอยู่ในมอเตอร์ก็จะไหม้นะครับนี่จับไม่ได้นะครับความเร็วยังเร็วอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูตัว5รอบอีกตัวนึงขนาด5รอบต่อนาทีนะครับเราก็เอามาให้ดูนะครับเร็วสุดกับช้าสุดสีที่เราเลือก400รอบอันแรกมาก็เพราะว่าเราต้องการใช้ให้ดูว่ามันเร็วเท่ากับมอเตอร์จักรยานนะครับมอเตอร์ปั่นจักรยานมอเตอร์รถจักรยานไฟฟ้านะครับ400รอบนะครับแบบเดียวกันตัวนี้ก็5รอบนะครับ5รอบต่อนาทีนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ปัดน้ำฝนก็จะอยู่ประมาณ100รอบต่อนาทีนะครับ101รอบต่อนาทีตอนนี้ต้องการนำไปใช้งานก็ถ้าเอาความเร็วเท่ากับที่ปัดน้ำฝนนะวืด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 แบบที่ปัดน้ำฝนอันนั้นก็100รอบนะครับส่วนท่านต้องการให้เร็วกว่านั้นนิดนึงก็160รอบ200รอบนะครับหรือถ้าต้องการช้าๆแบบนี้นะครับก็นี่นะครับ5รอบต่อนาทีนะครับมี5รอบ15รอบ30รอบ60รอบนะครับแล้วก็100รอบนี่100รอบ160รอบ200รอบ250รอบ280รอบแล้วก็400รอบไปเลยนะครับข้อที่เรามีอยู่นะครับเดี๋ยวจะเขียนไว้นะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับก็มีขนาดเท่าไหร่เราก็จะลงไว้หน้าเว็บนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปทุกอย่างที่เราทำงานนะครับเราก็ทำเพื่อเผยแพร่บ้างนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสังคมของช่างนักประดิษฐ์นะครับโดยทีมงานนะครับอันนี้ระยะชักจะยาวอยู่ที่4เซนพอดีนะครับระยะชัก4เซนติเมตรนะครับ4เซนก็คือชักไป4ชักไปชักกลับ4เซนถ้าท่านไม่พอก็7เซนเนี่ยดู7เซน7เซนยังชักได้อยู่นะครับ8เซนสูงสุดนะครับ8เซนติเมตรสำหรับ20วัตต์ตัวนี้ครับ20วัตต์ชักได้8เซนแต่ต้องเป็นมอเตอร์รอบช้าลงไปอีกนะครับนี่นะครับ5รอบต่อนาทีนะครับมี5รอบ15รอบ30รอบ60รอบนะครับแล้วก็100รอบ80ไม่แน่ใจนะครับนี่100รอบ160รอบ200รอบ250รอบ280รอบแล้วก็400รอบไปเลยนะครับข้อที่เรามีอยู่นะครับเดี๋ยวจะเขียนไว้นะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับก็มีขนาดเท่าไหร่เราก็จะลงไว้หน้าเว็บนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ